เรื่องความดำริของคนผานพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงประรบพระสุธรรมเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าจิตตะคฤหบปีถวายสวนเป็นสังคารามจิตตะคฤหบปี ชาวเมืองมัชิกาสันเห็นพระมหานามะเทระหนึ่งในพวกภิกษุปัญจวัคคีเที่ยวบินทบาตอยู่เลื่อมใสในอิริยาบถของพระเทระจึงรับบาตรนิมนต์ให้เข้าไปฉันในเรือนของตนในเวลาเสร็จพัตกิจสดับธรรมกถาแล้วบรรลุโซดาปฏิผลเป็นผู้มีศรัทธามั่นคง ใกล้จะทำอุทยานของตนอันชื่อว่าอัมพาตกะวันให้เป็นสังคารามจึงหลั่งน้ำลงไปในมือของพระเถระมอบถวายในขณะนั้นมหาปัทภีก็หวนไหวด้วยบอกเหตุว่าพระพุทธศาสนาตั้งมั่นแล้วมหาเศรษฐีให้สร้างวิหารใหญ่ในอุทยาน ไว้ตอนรับภิกษุผู้มาจากสีทิศครั้งนั้นพระสุธรรมเถระได้เป็นเจ้าอาวาสในมัชิกาสันนั้นคารหบ,บดีบรรลุอนาคามิผลการต่อมาพระอัครสา,าวกทั้งสองสดับกบาพันานาคุณ ของจิตตะคฤหบดีแล้วปรารถนาจะสงเคราะห์คฤหบดีนั้นจึงได้ไปสู่มัชิกาสันทนครจิตตะคฤหบดีทราบการมาของพระอัครสาวกทั้งสองจึงไปต้อนรับในระยะทางประมาณครึ่งโยชนิมนต์พระอัครสาวกให้เข้าไปสู่วิหารของตน ทำอาคันตุกะวัดแล้วอ้อนวอนพระธรรมเสนาบดีว่าท่านผู้เจริญกระผมปรารถนาฟังธรรมกถาครั้งนั้นพระเทระกล่าวกับเขาว่าอุบาสกอัตมะทั้งหลายเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลท่านจงฟังเพียงเล็กน้อยเถิด ดังนี้แล้วก็กล่าวธรรมกถาแก่เขาคารืหบ,บดีนั้นฟังธรรมกถาของพระเทระบรรลุอนาคามิผลเขาไหว้พระอัครสาวกทั้งสองแล้วนิมนต์ว่าท่านผู้เจริญพรุ่งนี้ขอท่านทั้งสองพร้อมกับภิกษุพันรูปรับภิกษาที่เรือนของกระผม แล้วนิมนต์พระสุธรรมเทระเจ้าอาวาสภายหลังว่าท่านขอรับพรุ่งนี้ขอท่านพึงมากับพระเทระทั้งหลายพระสุธรรมเทระนั้นโกรธว่าอุบาศกนี้นิมนต์เราภายหลังจึงไม่รับนิมนต์แม้คฤรหบ,บดีอ้อนวอนหลายครั้ง ก็ปฏิเสธอุบาสกกล่าวว่าท่านจะปรากฏขอรับแล้วหลีกไปในวันรุ่งขึ้นได้จัดแจงทานใหญ่ในเรือนของตนเวลาใกล้รุ่งพระสุธรรมเทระคิดว่าคขาหบดีจัดแจงสักการะเช่นไรนอแลเพื่อพักอัครสาวกทั้งสอง เราจักไปดูแล้วได้ถือบาทและจีวรไปสู่เรือนของคฤหาบาดีแต่เช้าตรู่ขฤหาบาดีกล่าวว่านิมนต์นั่งเถิดขอรับพระสุธรรมเทระกล่าวว่าเราไม่นั่งจักเที่ยวบินทบาดแล้วตรวจดูสักการะอันคฤหาบาดีเตรียมไว้ เพื่อพระอัครสาวกทั้งสองใคร้จะเสียดสีคฤหบดีถึงชาติตระกูลจึงกล่าวว่าคฤหบดีสักการะของท่านล้นเหลือก็แต่ในสักการะนี้ไม่มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นอะไรขอรับขนมแดกงาคฤหบดีคฤหบดีฟังแล้วรู้ว่า พระสุธรรมกระทบตนในเรื่องชาติรกูลจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าเมื่อพระพุทธพจน์มากมายมีอยู่แต่พระคุณเจ้าสุธรรมมากล่าวว่าขนมแดกงาซึ่งเป็นคำเล็กน้อยท่านเจ้าข้าเรื่องเคยมีมาแล้วพ่อค้าชาวทักษิณาบท ได้ไปสู่ชนบทแถบตะวันออกพวกเขานำแม่ไก่มาแต่ที่นั้นต่อมาแม่ไก่นั้นสมสู่อยู่ด้วยพ่อกาก็ออกลูกมาคราวใดลูกไก่นั้นปรารถนาจะร้องอย่างกาคราวนั้นย่อมร้องเสียงการะคนไก่คราวใดปรารถนาจะขันอย่างไก่คราวนั้น ย่อมขันเสียงไก่ระคนกาฉันใดเมื่อพระพุทธพจน์มากมายมีอยู่พระคุณเจ้าสุธรรมมากล่าวว่าขนมแดกงาซึ่งเป็นคำเล็กน้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันคฤหบดีท่านดาอาตมาคฤหบดีท่านบริพาทอาตมาคฤหบดี นั่นอาวาสของท่านอาตมาจักลีกไปจากอาวาสนั้นท่านเจ้าข้าข้าพระเจ้ามิได้ด่ามิได้บอรัอพาดพระคุณเจ้าสุธรรมขออาราธนาพระคุณเจ้าสุธรรมจงอยู่ในวิหารอัมพาตกวันอันเป็นสถานรื่นรมข้าพระเจ้าจากทำการขวนขวายจีวรปินทบาท เสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศสัตบริขารแก่พระคุณเจ้าสุธรรมคฤหบดีท่านดาอาตมาคฤหบดีท่านบริพาตอาตมาคฤหบดีนั่นอาวาสของท่านอาตมาจาักหลีกไปจากอาวาสนั้นท่านเจ้าข้าข้าพระเจ้ามิได้ดา่า มิได้บริาพาทพระคุณเจ้าสุธรรมขออาราธนาพระคุณเจ้าสุธรรมจงอยู่ในวิหารอัมพาตกวันอันเป็นสถานรื่นรมเขตเมืองมัชชิกาสนข้าพเจ้าจากทําการขวนขวายจีวรนปินทบาทเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัตบริขารแก่พระคุณเจ้าสุธรรม ครหบดีท่านดาอาตมาคฤหบดีท่านบริพาตอาตมาคฤหบดีนั่นอาวาสของท่านอาตมาจักหลีกไปจากอาวาสนั้นพระคุณเจ้าสุธรรมจักไปที่ไหนเจ้าข้าคฤหบดีอาตมาจักไปพระนครสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านเจ้าข้า ถ้าเช่นนั้นถ้อยคำอันใดที่พระคุณเจ้าได้กล่าวแล้วและถ้อยคำอันใดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วขอท่านจงกราบทูลถ้อยคำอันนั้นทั้งมวลแด่พระผู้มีพระภาคแต่ข้อที่พระคุณเจ้าสุธรรมจะพึงกลับมาเมืองมัชชิกาสนอีกนั้นไม่อัศจรรย์เลยเจ้าข้า พระสุธรรมเทระถูกสงลงปฏิสารณียกรรมครั้งนั้นท่านพระสุธรรมเก็บเสนาสะนะแล้วถือบาจีวรเดินไปทางพระนครสาวัตถีถึงพระนครสาวัตถีพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะคฤหบดีโดยลำดับเข้าเฝ้าพระาศาสดา ถวายบังคมนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วกราบทูลถ้อยคำที่ตนกับคฤหะบ,บดีโต้อตอบกันให้พระศาสดา,สดาทรงทราบทุกประการพระศาสดาตรัสว่าอุบาสกเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสเหตุไรเธอด่าเขาด้วยคำเลว ดังนี้แล้วส่งปรับโทษแก่พระสุธรรมเทระนั้นนั่นแลแล้วรับสั่งให้สงลงปฏิสารณียกรรมแล้วส่งไปว่าเธอจงไปให้จิตตะคฤหาบดียกโทษเสียพระเถระไปในที่นั้นแล้วกล่าวว่าคฤหบดี นั่นโทษของอาตมาท่านจงยกโทษแก่อาตมาเถิดคารืหาบาดีปฏิเสธว่ากระผมไม่ยกโทษพระเทระเป็นผู้เกอ้อไม่อาจให้คารืหะบาดีนั้นยกโทษได้จึงกลับมาสู่สำนักพระาศาสดาอีกเที่ยวพระาศาสดาแม้สงทราบว่า อุบาสกจากไม่ยกโทษแก่พระสุธรรมนั้นทรงดำริว่าภิกษุนี้กระด้างเพราะมานะจงเดินทางอีกสามสิบโยตแล้วกลับมาพระศาสดาไม่ทรงบอกอุบายให้คฤหบดียกโทษให้ทรงส่งไปอีกสมณะไม่ควรทำมานะและริษยา ครั้นในการที่พระสุธรรมเทระนั้นกลับมาทรงทราบว่าพระเทระหมดมานะแล้วจึงประทานภิกษุผู้อนุทูตแก่เธอตรัสว่าเธอจงไปเถิดไปกับภิกษุนี้จงให้อุบาสกยกโทษดังนี้แล้วตรัสว่าธรรมดาสมณนะไม่ควรทำมานะ หรือริษยาว่าวิหารของเราที่อยู่ของเราอุบาสกของเราอุบาสิกาของเราเพราะเมื่อสมณธรรมอย่างนั้นเหล่ากิเลสมีริษยาและมานะเป็นต้นย่อมเจริญเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ภิกษุผู้ผ่านพึงปรารถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่ความแวดล้อมในภิกษุทั้งหลายความเป็นใหญ่ในอาวาสและการบูชาในตระกูลแห่งชนอื่นความดำริย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ผ่านว่าคฤรืสหัดและบรรพชิตทั้งสองจงสำคัญกรรม อันเขาทำเสร็จแล้วเพราะอาศัยเราผู้เดียวจงเป็นไปในอำนาจของเราเท่านั้นในกิจน้อยใหญ่กิจไร่ไริศยาและมานะย่อมเจริญแก่เธอในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้น ดังนี้แลพระสุธรรมเทระบรรล,ลุพระอรหันต์แม้พระสุธรรมเทระฟังพระโอวาทนี้แล้วถวายบังคมพระาศาสดาลุกขึ้นจากอาสนะกระทำประทักษินแล้วไปกับภิกษุผู้เป็นอนุทูตนั้นปลงอาบัตต่อหน้าของอุบาสก ขอให้อุบาสกยกโทษให้อุบาสกยกโทษให้และกล่าวว่ากระผมยกโทษขอรับถ้าโทษของกระผมมีขอท่านจงยกโทษแก่กระผมพระสุธรรมเทระตั้งอยู่ในพระโอวาทที่พระศาสดาประทานแล้วล่วงไปเพียงสองถึงสามวันเท่านั้นก็บรลุพระอรหันต พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาจิตตะคฤหบดีไปเฝ้าพระาศาสดาฝ่ายอุบาสกคิดว่าเรายังไม่ได้เฝ้าพระาศาสดาเลยเมื่อบรรลุโสดาปัตติผลและยังไม่ได้เฝ้าพระาศาสดาเหมือนกันเมื่อดำรงอยู่ในอนาคามิผลเราควรเฝ้าพระาศาสดาโดยแท้ คฤรืหบดีให้เทียมเกวียนห้าร้อยเล่มเต็มด้วยวัตถุมีงาเข้าสารเหน่ยใสน้ำอ้อยและผ้านุ่งห่มเป็นต้นแล้วบอกแก่หมู่ภิกษุว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านใดประสงค์จะเฝ้าพระาศาสดาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงไปจากไม่ลำบากด้วยบินทบาท ดังนี้แล้วก็ให้แจ้งทั้งแก่หมู่ภิกษุณีทั้งแก่พวกอุบาสกทั้งแก่พวกอุบาสิกาภิกษุประมาณห้ารอรูปภิกษุณีประมาณห้ารูปอุบาสกประมาณห้าอุบาสิกาประมาณห้าออกไปกับคฤหะบดีนั้นเขาตระเตรียมข้าวยาคูและพัดเป็นต้น สำหรับการเดินทางสาสโยศของชนสามพันคนฝ่ายพวกเทวดาทราบความที่อุบาสกนั้นออกไปแล้วปลูกค่ายที่พักไว้ทุกๆุกโย์บำรุงมหาชนนั้นด้วยอาหารวัตถุมีข้าวยาคูของขวนเคี้ยวพัดและน้ำดื่มเป็นต้นอันเป็นทิพย์ความบกพร่องด้วยวัตถุอะไรอะไร มิได้มีแล้วแก่ใครๆมหาชนเดินทางได้วันละโยดวันละโยดโดยเดือนหนึ่งก็ถึงกรุงสาวัตถีเกวียนทั้งห้าร้อยเล่มยังเต็มบริบูรณ์เช่นเดิมคฤหบ,บดีได้สละบรรณาการอันพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำมา พระศาสดาทรงสแสดงปาฏิหาริย์พระศาสดาตรัสก,กับพระอานนทเทระว่าอานนทในเวลาบ่ายวันนี้จิตตากฤหบดีพร้อมด้วยอุบาสกห้าร้อยจักมาไหว้เราพระอานนทเทระทูลว่าพระพุทธเจ้าค้า ก็ในการที่จิตตะคฤรหบดีนั้นถวายบังคมพระองค์ปาฏิหารไรๆจักมีหรือจักมีอานอนนปาฏิหารอะไรพระพุทธเจ้าข่าในการที่จิตตะคฤรหะบดีนั้นมาไหว้เราฝนดอกไม้ห้าสีจักตกด้วยอนุภาพบุญของอุบาสกนั้น ชาวเมืองฟังข่าวนั้นแล้วคิดว่าได้ยินว่าจิตตกฤหบดีผู้มีบุญมากจากมาถวายบังคมพระาศาสดาวันนี้เขาว่าปฏิหารเห็นปานนี้จักมีแม้พวกเราจักได้เห็นผู้มีบุญมากนั้นดังนี้แล้วได้ถือเอาเครื่องบรรณาการไปยืนอยู่สองข้างทาง ในการที่จิตตะคฤหบดีมาใกล้วิหารภิกษุห้าร้อรูปมาถึงก่อนจิตตะคฤหบดีกล่าวกับพวกอุบาสิกาว่าแม่ทั้งหลายพวกท่านจงตามมาข้างหลังตนและอุบาสกห้าร้อได้ไปสู่สำนักของพระาศาสดาก็ชนทั้งหลายผู้ยืนก็ดีนั่งก็ดี ในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้ามิได้มีข้างนี้หรือข้างโน้นย่อมยืนอยู่แน่นขนาดในสองข้างแห่งพุทธวิถีจิตตะคฤหบดีก้าวลงสู่พุทธวิถีใหญ่ที่อันพระอริยสาวกผู้บรรลุผลสามแลดูแลดูแล้วหวั่นไหวมหาชนแลดูแลว้วคิดว่า เขาว่าคนนั้นคือจิตตคฤหาบดีคฤหาบาดีนั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาเข้าไปภายในพระพุทธรัศมีมีพันละหกจับพระบาทพระศาสดาที่ข้อพระบาททั้งสองแล้วถวายบังคมในขณะนั้นเองฝนดอกไม้ห้าสีตกลงมา เสียงสาธุกึกก้องไปทั่วบริเวณจิตตะคฤหบดีถวายทานคฤหบดีนั้นอยู่ในสำนักพระาศาสดาสิ้นเดือนหนึ่งได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งในวิหารแล้วถวายทานใหญ่ โดยไม่ต้องหยิบอะไรอะไรจากเกวียนของตนเลยเขาได้ทำกิจทุกอย่างด้วยบรรณาการอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำมาให้เท่านั้นจิตตะคฤหบดีถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าข้าพระองค์มาด้วยตั้งใจว่าจากถวายทานแด่พระองค์ ใช้เวลาเดินทางเดือนหนึ่งอยู่ที่นี่เดือนหนึ่งข้าพระองค์ไม่ได้ใช้สิ่งของที่ข้าพระองค์นำมาเลยได้ถวายทานด้วยบรรณาการที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำมาเท่านั้นแม้ถ้าข้าพระองค์นั้นจักอยู่ในที่นี้ตลอดปีหนึ่งก็จักไม่ได้ถวายไทยธรรมของข้าพระองค์แน่แท้ ข้าพระองค์ปรารถนาจักถ่ายเกวียนแล้วไปขอพระองค์จงโปรดให้บอกที่สำหรับเก็บแก่ข้าพระองค์เถิดพระาศาสดาตรัสก,กับพระอานน์เทระว่าอานนเธอจงให้จัดที่ว่างให้แก่อุบาศกพระเทระได้กระทำอย่างนั้นพระาศาสดา ทรงอนุญาตกับปิยภูมิแก่จิตตะคฤหะปดีแล้วจิตตะคฤหบปดีเดินทางกลับฝ่ายอุบาสกกับชนสามพันที่มาพร้อมกับตนเดินทางกลับด้วยเกวียนเปล่าพวกเทวดาและมนุษย์ต่างกล่าวกันว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านเดินกลับด้วยเกวียนเปล่า ดังนี้แล้วก็บรรจุกเกวียนให้เต็มด้วยรัตนเจ็ดประการคฤหบดีนั้นได้บำรุงมหาชนด้วยบรรณาการที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำมาเพื่อตนพระอานณนเถระถวายบังคมพระาศาสดาแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า จิตตะคฤหบดีเดินทางมาเฝ้าพระองค์โดยใช้เวลาเดือนหนึ่งพักอยู่ในที่นี้เดือนหนึ่งเหมือนกันได้ถวายทานด้วยบรรณาการที่เทวดาและมนุษย์นำมาเท่านั้นบัดนี้คฤหบดีนั้นทำเกวียนห้า้อยเล่มให้เปล่าจักต้องเดินทางกลับเดือนหนึ่งเหมือนกันก็เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย กล่าวแก่ครุหบดีนั้นว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านเดินทางกลับด้วยเกวียนเปล่าดังนี้แล้วก็บรรจุเกวียนให้เต็มด้วยรัตนะเจ็ดประการครหะบดีบำรุงมหาชนด้วยเครื่องบรรณาการอันเทวดาและมนุษย์นำมาเพื่อตนพระพุทธเจ้าข่าก็สักการะนี้เกิดขึ้นแก่ครุหะบดีนั้น ผู้มาสู่สำนักของพระองค์เท่านั้นหรือหรือแม้ไปในที่อื่นก็เกิดขึ้นเหมือนกันพระาศาสดาตรัสว่าอานอนท์จิตตะคฤหาบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ดีไปณที่อื่นก็ดีสักการะย่อมเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะอุบาสกนี้ เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสมีศีลสมบูรณ์อุบาสกผู้เห็นป่านนี้เมื่ออยู่ในประเทศใดๆลาบสักการะย่อมเกิดแก่เขาในประเทศนั้นๆทีเดียวดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีล เพียรพร้อมด้วยยศและโภคะเมื่ออยู่ในประเทศใดๆย่อมได้รับการบูชาในประเทศนั้นๆที่เดียวบุรพกรรมของจิตตะคฤหบดีเมื่อพระศาสดาตรัสอย่างนั้นแล้วพระอานอนเทระจึงทูลถามบุรพกรรมของจิตตะคฤหบดี พระศาสดาจึงตรัสว่าอานอนนจิตตะคฤหบดีนี้มีอภินิหารอันทำไว้แทบบาดมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์สิ้นแสนกันในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะ เขาเกิดในสกุลของผ่านเนื้อเมื่อเติบโตแล้ววันหนึ่งในขณะฝนตกได้ถือหอกไปสู่ป่าเพื่อต้องการจะล่าเนื้อตรวจดูหมู่เนื้ออยู่เห็นภิกษุรูปหนึ่งนั่งคลุมศรีรษะที่เงื้อมแห่งหนึ่งจึงคิดว่าพระผู้เป็นเจ้ารูปเดียวนั่งทำสมณธรรม เราจักนำอาหารมาเพื่อพระผู้เป็นเจ้านั้นดังนี้แล้วรีบไปสู่เรือนให้คนปิ้งเนื้อที่ตนนำมาเมื่อวานให้หุงข้าวเมื่อเห็นภิกษุอื่นเที่ยวบินธบาตรรับบาทของภิกษุเหล่านั้นนิมนต์ให้นั่งเนื้ออาสนะที่จัดแจงไว้ตระเตรียมภิกษา แล้วสั่งคนอื่นว่าพวกท่านจงอังคาดพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วใส่พัดนั้นลงในตะกร้าถือเดินไปเลือกเก็บดอกไม้ต่างๆในระหว่างทางห่อด้วยใบไม้ไปสู่ที่พระเถระนั่งแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงทำความสงเคราะห์แก่กระผมเถิด ดังนี้แล้วใส่บาทให้เต็มด้วยพัดแล้ววางไว้ในมือของพระเถระกระทําการบูชาด้วยดอกไม้เหล่านั้นตั้งความปรารถนาว่าบินทบาทอันมีรถนี้พร้อมด้วยดอกไม้เครื่องบูชายังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีฉันใดขอบรรณาการพันหนึ่งจงมายังจิต ของข้าพเจ้าให้ยินดีในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วเกิดแล้วฉันนั้นและขอฝนดอกไม้มีสีห้าสีจงตกเขาบำเพ็ญกุศลจนตลอดชีพแล้วเกิดในเทวโลกฝนดอกไม้ทิพย์ก็ตกในวันที่เขาเกิดและเมื่อเขามาที่นี่การนำบรรณาการมา และการที่เกวียนเต็มด้วยรัตนเจ็ดประการก็เป็นผลแห่งกรรมนั้นแหลเรื่องความดำ m ริของคนผ่านจบ